สวัสดีครับกับพาร์ทที่2พาร์ทที่2ของผมเราจะพาไปทัวร์สถานีบรีดดิ้งครับหรือฐานบรีดดิ้งฐานเพาะพันธุ์ของผมฐานนี้เพื่อนๆอาจมาถึงอาจจะเห็นเลยทำไมมีแลนด์มายมาอยู่ตรงนี้อันเนี้ยเนื่องจากบางทีมันจะมีมอนชอบเดินมาเพ่นพ่านแถวๆนี้ครับผมก็สร้างเอาไว้เพื่อหยุดบางทีก็จะมีตัวมาบุกแบบเนี้ยแต่ว่าเรดจะไม่มีนะครับเนี่ยบางทีแม่งคือบางทีมีไอ้พวกเนี้ยมาบุกอ่ะแล้วไอ้พวกเนี้ยระเบิดไฟฟ้าของผมจะเป็นคนหยุดได้ฐานของผมโดยรวมๆแล้วก็จะสร้างเอาไว้มีกำแพงรอบเหมือนกับฐานแรกครับฐานของผมเนี่ยจะมีค่อนข้างชันพอสมควรพื้นที่ไม่นิ่งครับผมเลยสร้างฟาวเดชั่นเอาไว้แบบทั่วทั้งฐานเหมือนกับฐานแรกจะเว้นไว้แค่ตรงที่มีบ่อน้ำมันเท่านั้นเห็นไหมจะมีบ่อน้ำมันเท่านั้นครับที่ผมไม่สามารถสร้างฟาวเดชั่นได้ก็จะมีที่สูบน้ำมันสำหรับฐานนี้ครับเป็นสถานีบรีดดิ้งที่มีบ่อน้ำมันดังนั้นในเมื่อมันมีบ่อน้ำมันเนี่ยผมก็จะต้องมีไฟฟ้าครับไฟฟ้าผมสร้างไว้4อันแล้วใส่นกไว้ตอนนี้น่าจะใส่ไว้แค่3ตัวใส่ไว้3ตัว4ตัวอ่ะ4ตัวเหมือนกันของผมเนี่ยมาดูกันของผมจะมีนกอยู่4ตัวเหมือนกันครับ1 2 3 4แล้วก็มีอันดูบิสครับเหมือนกันอันดูบิสของผมก็จะนอนแต่อันดูบิสเนี้ยเดี๋ยวหลักๆเนี่ยผมเอามาใช้แฮนดี้เวิร์คครับเนี่ยเอามาสร้างเป็นฐานผลิตกระสุนปืนเป็นหลักถ้าเกิดระหว่างว่างจากผลิตกระสุนปืนเนี่ยมันก็จะมาฟาร์มออตรงนี้ครับฟาร์มแร่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะมาเก็บไว้ดองไว้อยู่แถวๆนี้แหละผมก็สร้างคลังเอาไว้เก็บแร่เยอะๆครับแล้วก็โอนไปฐานอื่นถ้ามันเริ่มเยอะเกินไปจริงๆผมว่ามันก็เยอะไปแล้วนะหนึ่งคลังนี่ก็คือ40ช่อง40ช่องก็คือ 40,000 ตอนนี้มีอยู่3คลังครึ่งก็ประมาณล้าน4ก็ไม่น่าจะใช้หมดจริงๆผมว่ามันก็น่าจะพอแล้วล่ะเนี่ยเอ้ยมันมาไมนิ่งไม่ใช่แล้วนกเคลมเนี่ยของผมแบบเดียวกันครับกับฐานที่แล้วคือผมจะเอามาใช้ขนของอย่างเดียวเป็นหลักเป็นสถานีบลีดดิ้งสถานีบลีดดิ้งของผมจะมีที่ฟักไข่อยู่5ที่ครับก็จะมีตรงนี้1มีตรงนี้2ไอ้ตรงเนี้ยจะเสี่ยงถูกบุกมากที่สุดดังนั้นมอนที่จะเอามาฟักไข่ตรงนี้ควรจะเลเวลสูงหน่อยตรงนี้3ตรงนี้4และอีกตรงนึงคือที่แอบครับ5อยู่ตรงนี้ทำไมผมถึงใช้สถานีบีดดิ้งเยอะบางคนอาจจะเยอะกว่าอีกนะผมเคยได้ยินผมได้ยินมี9อ่ะผมเห็นบางคนมี9หรืออาจจะมีเยอะกว่าก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันในของผมเนี่ยมีอยู่5ครับแต่อาจจะใช้ไม่ถึง5ก็ได้อาจจะใช้ไม่ถึง5นะโดยสถานีบิดดิ้งเนี่ยของผมจะตั้งสถานีฟักไข่ไว้ก่อนแล้วก็มาตั้งไอตัวนี้ไว้ทีหลังเนี่ยมีตั้งที่ฟักไข่แล้วก็มาตั้งตู้เหล็กตู้เหล็กเอาไว้อีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณตั้งตู้เหล็กแล้วคุณมาตั้งสถานีบิดดิ้งทีหลังอ่ะมันจะตั้งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สถานีบิดดิ้งพังแล้วผมก็จะมาเก็บไข่ไว้ก็คือจิบไข่มาแล้วก็คือยัดไปตรงข้างๆนี่แหละผมจะได้รู้ว่ามันเป็นของสถานีไหนเนี่ยผมจะได้รู้ไปไหนวะเนี่ยเนี่ยผมจะได้รู้มันเป็นของสถานีนี้โอเคเนี่ยผมจะได้รู้คือของผมเนี่ยจะแยกเอาไว้ครับว่าอันไหนจะทำอะไรเนี่ยอ่ะเรามาดูตรงนี้กันอันเนี้ยมันจะเป็นคู่ของมันครับ
อันเนี้ยคู่อันเนี้ยจะผมจะปั๊มม้ามืดออกมาย่อยครับอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นคู่ของมัน1 2 1 2 1 2 1 2ไอ้ตรงเนี้ยผมจะทำไว้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวชาร์จจะเป็นตัวปิดช่องตรงนี้ช่องจริงๆผมจะใช้แค่4ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้อีก4อันเนี้ยผมเอามาเสริมครับร้านฟาร์มก็คือจะเอาฟาร์มน้ำผึ้งเอาไว้ทำเค้กเพราะว่าไอ้พวกสถานีบิดดิ้งอ่ะไอ้ที่ฟักไข่อ่ะมันจะต้องมีเค้กไม่อย่างนั้นมันก็จะออกไข่มันก็จะไม่มีไข่ออกมาเนี่ยผมก็จะต้องหาเค้กมายัดสถานีพวกนี้ให้ได้แล้วก็การจะทำเค้กเนี่ยมันจะต้องมีแป้งมันจะต้องมีเบอร์รี่มันจะต้องมีน้ำผึ้งมีนมมีไข่ไอ้นมกับไข่ซื้อได้แต่น้ำผึ้งอ่ะคุณต้องฟาร์มเองโดยน้ำผึ้งนะครับผมจะปั้นเอาไว้ไอ้ตัวนี้ผมจะปั้นเอาไว้จริงๆเนี่ยเวิร์กไอ้พวกเวิร์กสเลฟพวกไอ้อะไรนะซีเรียสไอ้มันบวกเวิร์กสปีดทั้งหลายอ่ะผมเคยลองแล้วครับมันช่วยอะไรไม่ได้นะผมเคยเทสลองมาแล้วไอ้พวกเนี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ไวขึ้นผมเคยมีคลิปเทสอยู่สามารถไปดูได้ครับดังนั้นในเมื่อมันช่วยอะไรไม่ได้ผมเลยปั้นใหม่ตอนนี้เป็นมีไดเอทเลเวอร์ครับก็คือจะลดการกินอาหารถามว่ามันช่วยได้ไหมมันแทบช่วยอะไรไม่ได้ไม่ซีเรียสครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาแค่ออกมากินอาหารเป็นนานๆทีแล้วไออาหารเนี่ยผมก็ตั้งอยู่ข้างหน้ามันเลยมันจะเสียเวลาสักเท่าไหร่แต่หลักๆที่ผมตั้งอาหารไว้ข้างหน้ามันเพราะว่ามันจะได้เก็บไอเนี่ยน้ำผึ้งมายัดตรงนี้มันจะได้อยู่ข้างหน้ามันครับมันจะได้ง่ายไม่ต้องเดินไกลไอน็อกเลมเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลไงเพราะฉะนั้นไอเรื่องไดเอทโลเวอร์ผมว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่ซีเรียสส่วนเวิร์กแอลคอฮอลิกจริงๆผมว่ามันไม่น่าจะได้ใช้นะเพราะว่าเนี่ยแซนมันไม่มีรสหรอกเนี่ยมันแทบไม่มีลดเลยหรือไม่ลดอ่ะไม่ลดเลยด้วยซ้ำจะลดก็คงจะเป็นโดนโจมตีอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้กะเอามันไปสู้อยู่แล้วถูกป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะใส่มาทำไมเหมือนกันก็แบบว่างอ่ะก็เลยใส่เอามาเล่นๆจริงๆหลักๆก็มีใช้จริงๆมีแค่อันนี้ครับน็อกเพื่อนๆที่เล่นใหม่ใช้ควรจะมีอันนี้ไอ้3อันที่เหลือเป็นของหรูเอาไว้แบบมีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ได้จะพูดกลับกันละมีก็ดีไม่มีก็ได้ไอ้แต่ไอ้น็อกเนี่ยของต้องมีครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผึ้งเนี่ยมันนอนกลางคืนแต่พอผมใส่นี้เข้าไปคราวนี้มันออกน้ำผึ้งทั้งวันทั้งคืนเลยครับมันต่างเรียกว่าต่างเท่าตัวถ้ากลางวันถ้ากลางวันบวกกลางคืนคือมันเป็นอะไรที่แบบเยอะอยู่นะผมว่าเยอะอยู่แล้วก็พอออกไข่มาแล้วเนี่ยชั้นบนของผมก็จะมีกรงเก็บครับเนี่ยจะมีกรงเอาไว้เก็บต่างๆอันนี้ผมก็สร้างชั้นเตรียมขึ้นไว้อีกแล้วเตรียมสร้างกรงขยายเพิ่มสามารถขยายต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยขยายต่อขึ้นไปเรื่อยๆผมจะไม่มีเพดานปิดข้างบนนะครับเหมือนกับเบสฐานใหญ่เพราะว่าอันนี้ผมจำเป็นต้องใช้บินออกคือผมไม่อยากมาขึ้นบันไดอ่ะบางทีแบบถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตมันอัปเดตแล้วพาวเยอะขึ้นมอนเยอะขึ้นตัวเยอะขึ้นผมอาจจะไม่ได้จบแค่3ชั้นผมอาจจะไปจบที่ชั้น7แล้วผมต้องวิ่งขึ้นบันไดไปชั้น7มันไม่สนุกนะครับดังนั้นมันไม่มีลิฟต์ด้วยต่อให้ลิฟต์ผมว่ามันก็ช้าเอาป่ะต่อให้ลิฟต์ผมว่าก็ช้าดังนั้นผมขึ้นพาวแล้วบินขึ้นไปเลยครับผมอยากขึ้นไปชั้น7ผมก็บินขึ้นไปเลยเนี่ยผมอยากบินขึ้นมาไอ้นี่ชั้นอะไรเนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3ผมอยากขึ้นมาชั้น4ผมก็บินขึ้นมาชั้น4เลยครับดังนั้นผมจะทำตรงกลางไว้เป็นรูโบจะเป็นรูครับที่สามารถบินขึ้นบินออกหรือบางทีผมมาจากข้างนอกผมก็สามารถที่จะบินมาจากข้างนอกเนี่ยผมบินเข้ามาผมไม่รู้จะหาประตูตรงไหนประตูมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับแต่บางทีผมมาจากข้างหลังไงผมก็บินเข้าแม่งตรงกลางเลยเนี่ยสะดวกง่ายดีอันนี้เป็นโครงที่ผมสร้างเอาไว้นะสำหรับฐานนี้เนี่ยก็จะมีสถานีบีดดิ้ง5ที่
มีสถานีบิดดิ้ง5ที่มีตู้อยู่3ตู้มีที่ฟักไข่ใกล้ๆแล้วก็มีเอาไว้สร้างดินสร้างกระสุนปืนสร้างบางทีก็สร้างอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไหนๆมันก็มีสร้างกระสุนปืนแล้วมันก็จะใช้อนุบิสถูกป่ะเพราะว่าแฮนดี้เวิร์คมัน5แฮนดี้เวิร์คมัน5ไงพอแฮนดี้เวิร์คมัน5ปุ๊บถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างอะไรเนี่ยผมก็เอาอนุบิสมาฟาร์มไอออนี่ซะแร่ซะแค่นั้นเองเนี่ยฐานนี้ผมจะมีคอนเซปต์อยู่แค่นี้ครับคือหน้าที่ฟักไข่รวมถึงบทเนื้อผมก็จะมาบดอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมาบดส่วนใหญ่ผมก็บดเอาแร่ควาร์ตนะตอนนี้ผมเอาแร่ควาร์ตนะเนี่ยเดี๋ยวผมบดให้ดูเนี่ยมันก็จะได้ออกมา1ตัวจริงๆอ่ะผมรอเก็บเยอะๆเลยครับแบบ 2-300 ตัวแล้วค่อยบดทีเดียวอยู่นะมันจะอยู่หน้าหลังๆเวลาเรื่องเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวเลือกผิดเพื่อนๆก็ล็อกเอาไว้วิธีล็อกก็เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยผมก็จะมาบดผมจะบดเอาไอ้นี่ครับแร่ควาร์ตกับโซจริงๆเพื่อนๆจะบดตัวอื่นก็ได้นะตอนนี้ถ้าดรอป3เท่ามันจะเป็นเพียวควาร์ตจะได้30แต่ถ้าเป็นเลทปกติจะได้10ถ้าเป็นเลทปกติได้10นะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวบลีดดิ้งของผมเนี่ยอันนี้ผมแยกคลังเอาไว้ผมแยกคลังเอาไว้ตัวบลีดดิ้งของผมตอนนี้ไอ้ตัวม้าเนี่ยผมจะใช้อ่านว่าอะไรเนี่ยฟีลันอะไรเนี่ยโทปิสอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะใช้2ผมไม่แน่ใจว่าใช้ตัวเดียวหรือใช้แค่ตัวพ่อกับตัวแม่ตัวพ่อตัวเดียวก็พอหรือว่าตัวแม่ตัวเดียวก็พอหรือว่าต้องใช้2ตัวถึงจะลดสุดผมไม่ชัวร์นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้2ตัวผิดถูกยังไงเดี๋ยวยังไม่ได้ลองแต่เท่าที่ผมลองเทสดูเนี่ยถ้าใส่2ตัวประมาณ30กว่านาทีอะประมาณ3นาทีออกใบนึงอ่ะเพราะฉะนั้นประมาณ 35-36 นาทีมันจะเต็มแล้วไข่มันจะเต็ม20ใบมันจะแม็กสุดเท่านี้พอมันแม็ก20ใบปุ๊บในขณะที่ฐานทั่วไปอย่างเงี้ยไอ้พวกทั่วไปอย่างเงี้ยมันจะออกแค่ประมาณ 6-8 ใบจะอยู่แค่ประมาณนี้ครับมันจะช้าผมว่ามันน่าจะมีผลทั้งคู่พี่ว่านะน่าจะมีผลทั้งคู่ดังนั้นผมก็เลยใส่ไปทั้ง2อันแล้วก็Workaholic ก็ไม่น่าจะได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าแซนมันไม่ลดอยู่แล้วมันปั๊มไข่ออกมาไม่ลด Diet Lover ถามว่ามีผลไหมก็ไม่น่าจะมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นอ่ะมันเอามาฐานฟักไข่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำอะไรไงมันก็มายืนเดินไปเดินมาว่ามันเอามายืนเดินไปเดินมาไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วมันค่าแซนมันไม่ลดหิวก็ไม่ค่อยจะหิวอยู่แล้วนานๆจะหิวทีคือมีก็ดีไม่มีก็ได้ไอ้ Workaholic กับแต่เอเลเวอร์แต่ไอ้เนี่ยฟิลันโทปิสอะไรเนี่ยอันนี้ต้องมีครับถ้าเพื่อนๆจะฟักออกมาเพื่อย่อยนะเอามาบดอันนี้ก็ต้องมีน็อกแต่ในกรณีของผมเป็นม้ามืดเนี่ยมันเป็นทำงานกลางคืนอยู่แล้วดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีสกิลนี้ก็ได้แต่ของผมสร้างเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ผสมไปเป็นตัวอื่นทำตัวอื่นผมอาจจะไปสร้างเป็นตัวอื่นก็ได้ผมก็เลยแบบสร้างอันนี้เอาไว้ให้มันมีสกิลนี้แล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาไว้แบบผสมไปตัวอื่นอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อพันเป็นแม่พันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะแบบสร้างโครงสกิลอันนี้ไว้ผมอยากให้มันไปอยู่สกิลไหนเอ้ยให้มันอยากไปอยู่ไปตัวไหนถ้ามันเอามามืดผสมได้ผมจะเอามามืดเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกกับตัวอีกตัวนึงอะไรก็ได้ให้มันออกมาเป็นตัวใหม่แล้วผมก็จะเอามาย่อยสามารถเอาไปเป็นตัวตั้งแหละคุยง่ายมันจะได้ง่ายไงผมจะได้ไม่ต้องมาหาถ้าตัวนี้มีแต่ไอ้ฟิลันโทปิสมีแต่ฟักไข่ผมก็จะต้องไปหาอีกตัวนึงที่มันมีน็อกมันวุ่นวายไง2ตัวไงแต่ถ้ามีตัวนี้ผมมีทั้งฟินมีทั้งน็อก2ตัวไอ้มี2สกิลจบในตัวเดียวและอีกตัวนึงผมเอาสกิลไลอะไรก็ได้ยัดเข้ามาขอแค่เป็นผู้กับเมียจบง่ายดีไงผมก็เลยทำไว้แบบนี้แบบเป็นคอนเซ็ปทีเดียวจบเลยส่วนอันนี้ผมแค่ไม่มีอะไรครับอันนี้ผมฟักไข่ออกมาจะทำดาวเพิ่มเฉย
จะเอามาทำดาวเพิ่มสำรองไว้ครับอาจเดี๋ยวเผื่อสมมุติมันมีเบสที่5ผมก็อาจจะได้ใช้ตัวนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้เราก็จะทำดาวเพิ่มเฉยๆผมก็กำลังจะทำแบบเดียวกับอีพึ่งนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่สำเร็จผมกำลังทำอยู่ไอตัวสายไหมเนี่ยผมทำอยู่นะตอนนี้ผมใช้แค่4ฐานถ้าผมจะทำฐานที่5ผมก็จะต้องไปลดไอ้นี่ครับผมก็จะต้องมาลดไอตัวนี้ก็ลดได้นะก็ลดได้เพราะยังไงน้ำพึ่งผมว่าผมก็เหลือตัวไอ้น็อกเกลมเนี่ยก็จะเอาออกก็ได้นะตรงเนี้ยของผมมีน็อกเกลมอยู่ไงผมก็เลยให้อนุบิทไม่ต้องขนแต่ถ้าเกิดเอาน็อกเกลมออกผมต้องเอาอนุบิทขนนึกออกใช่ไหมคือตอนเนี้ยไอเนี้ยขนตัวเดียวพอแต่ถ้าเกิดไอเนี้ยเอาออกแล้วอันเนี้ยต้องมาขนแทนก็ได้ครับแล้วไอตัวเนี้ยพึ่งผมจะใส่2ตัวก็ได้เอาใส่ส่วนไอ้พึ่งกับไอ้น็อกเกลมผมเอาออกแล้วก็ไปทำสถานีบีดดิ้งอันที่5ซึ่งเป็นไอ้จุดเสี่ยงนั่นแหละก็ทำได้ครับผมก็จะฟักได้5ตัวโดยมีพึ่ง2ตัวแล้วก็เอาอนุบิสมาขนของได้เหมือนกันคือสามารถปรับได้ครับสามารถปรับได้ยังไงผมเชื่อว่าอันเนี้ยฟาร์มช้าลงผมก็ไม่ซีเรียสเพราะผมมีเยอะแล้วส่วนอันนี้เสียเวลาทำนานเนี่ยคุยตั้งนานเนี่ยยังขึ้นไม่เท่าไหร่เลยก็ยังไม่ซีเรียสเพราะว่ายังไงผมมันเยอะอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมีโอนไปฐานอื่นฐานอื่นก็มี 300,000 200,000 หรืออาจจะ 400,000 ก็ไม่ซีเรียสครับเพราะยังไงผมว่าผมมันน่าจะล้นอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยผมสามารถเอาอนุบิสมาทำได้แบบตลอดเวลาก็ยังได้ครับยังไงผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอันนี้คอนเซปต์อนุบิสของผมนะเนี่ยขนาดพูดไปพูดมาอันเนี้ยแม่งออกมาอีกเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้ก็จะมี4อันนี้ไฟฟ้าชาร์จอันนี้ฟาร์มแร่อทำแฮนดิเวิร์กทำกระสุนปืนนั่นแหละส่วนอันนี้ฟาร์มน้ำผึ้ง2ตัวนี้สลับได้2ตัวนี้สลับได้โดยการจะสลับมาใช้สถานีบลีดดิ้งผมจะเอา2ตัวนี้ออกแล้วปรับ4อนุบิสให้ขนของอันนี้คือสถานีบลีดดิ้งของผมครับเนี่ยสถานีบลีดดิ้งของผมพอฟักไข่ออกมาแล้วเราก็บดเนื้อข้างบนพอบดเสร็จเราน้ำหนักเกินเราลงมาข้างล่างแล้วก็วิ่งแล้วก็ไปที่คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปคอนเทนเนอร์เนี่ยแล้วก็เดินลงมาข้างล่างหล่นลงมาข้างล่างถ้ามันขยับไม่ได้ก็ใช้แรปปิ้งกันเนี่ยสาเหตุที่ผมชอบทำกำแพงไว้อย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบผมโอนของมาจากฐานอื่นอย่างเงี้ยมันจะมาโผล่ตรงเนี้ยผมจะไปตรงนี้ปึ๊ดเห็นป่ะไอ้ตรงนี้ผมก็จะเก็บดินปืนเอาไว้อย่างที่ผมบอกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมจะเก็บดินปืนเอาไว้ครับก็จะมาจากเมนเบสก็คือฐานใหญ่เนี่ยผมจะมาเก็บของไว้ตรงแถวๆเนี้ยแหละพวกดินปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าผมจะโอนไอ้ตรงเนี้ยผมจะไปตรงนู้นก็ได้นะเนี่ยคือมันจะเชื่อมกันหมดอ่ะเห็นป่ะเนี่ยคือผมสามารถไปตรงไหนก็ได้เนี่ยผมเลยชอบสร้างกำแพงชั้น2เอาไว้ครับสร้างกำแพงชั้น2เอาไว้ส่วนชั้นที่2ถ้าคุณจะวางพาวเคสคุณจะต้องสร้างความสูงที่5เลเวล5เลเวลนี่คือเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมา5ชั้นคุณถึงจะสามารถสร้างคุณถึงจะสามารถสร้างพาวเคสได้แบบอิสระอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณสร้างแค่3หรือ4ชั้นมันสร้างได้ไหมสร้างได้ครับคุณสร้างพาวเคสแล้วคุณสร้างเพดานมาปิดข้างบนได้ครับแต่ในกรณีที่คุณโลถ้าคุณโลนะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันได้อยู่เห็นป่ะอย่างเงี้ยมันได้อยู่แต่พอคุณสร้างฟาวเดชั่นกำแพงเอาตรงไหนดีหาที่ที่มันสะดวกหน่อยผมเอาตรงนี้ออกก็ได้เนี่ยอ่ะคือผมทำให้ดูเลยคือปกติอ่ะเราก็จะตั้งอย่างนี้ได้ถูกป่ะแต่ถ้าสมมติผ
ผมสร้าง foundation guard loop เอาไว้เอาไว้สักชั้น4สมมุติสร้างเนี่ยผมสร้างเอาไว้เนี่ยชั้น4ต้อง5ต้อง5ชั้นนะครับผมเคยลองชั้น4แล้วคือตอนสร้างอ่ะมันสร้างได้ครับเนี่ยเนี่ยคุณสามารถสร้างแล้วไปปิดข้างบนได้เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปิดได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณจะมาสร้างใหม่ผมเคยเจอปัญหาผมเคยเจอปัญหามุมมันต้องสร้างยาวมันต้องสร้างยาวสร้างแค่นี้ยังไม่เห็นชัดเดี๋ยวผมเอามันต้องปิดแบบทั้งฟลอร์อ่ะถ้าปิดทั้งฟลอร์แล้วคุณจะเห็นผมเอาแบบชัดๆก่อนเดี๋ยวเอ้อผิดเกือบชิบหายแล้วนั่นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยแกะถ้าเกิดคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณสร้างแบบอันเนี้ย3ชั้นก็ปิดได้นะเห็นไหมเนี่ย3ชั้นมันปิดได้นะเนี่ย3ชั้นก็ปิดได้เห็นป่ะดูคุณสร้างมาปิดได้อ่ะเนี่ยเนี่ยปิดข้างบนเนี่ยเห็นป่ะปิดกำแพงได้คือตอนที่คุณสร้างพาวเคดอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเห็นป่ะคุณเดินบนพาวเคดยังได้เลยเนี่ยแต่ว่าพอคุณจะสร้างพาวเคดเนี่ยผมทำชั้นที่4ให้ดูแล้วใช่ไหมโอ้คุณจะสร้างพาวเคดเนี่ยแม่งไปโผล่ข้างบนครับเข้าใจป่ะคือผมเจอปัญหาเนี้ยแล้วโคตรปวดหัวเลยต้องมาลื้อเนี่ยคือทำไมมันไปอยู่ข้างบนน่ะเนี่ยเห็นป่ะทั้งที่เนี่ยผมก็สร้างปิดได้นะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ครับเราชั้น4ก็มีปัญหาผมลองมาแล้วตอนแรกผมคิดว่าชั้น4พอแม่งมีปัญหาสุดท้ายต้อง5เลเวลครับต้องความสูงต้อง5เลเวลอ่ะถ้าคุณสร้างแบบเลเวล3เลเวล4อ่ะคุณสร้างพาวเคดก่อนได้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วคุณมาสร้างปิดหัวโอเคอย่างนั้นอ่ะได้ครับแต่ว่าในกรณีที่แบบคุณเผลอไปลบผิดอย่างเงี้ยแล้วคือคุณสร้างไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องลบพาวเคดออกถูกป่ะเนี่ยแบบอย่างของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องลบพาวเคดออกเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมสร้างพาวเคดใหม่สร้างกรงใหม่ครับผมสร้างกรงใหม่ต้องขึ้นไปข้างบนบันไดอยู่ตรงนู้นไม่เอาละไม่ขึ้นบันไดละบินขึ้นมาเนี่ยคือบางทีเนี่ยถ้าผมลบผิดอย่างเงี้ยแล้วผมสร้างไม่ได้อย่างเงี้ยงานเข้าไงผมก็ต้องเอาต้องลบพาวเคดถูกป่ะผมก็ต้องเอาอนุบิสออกก่อนแล้วก็ลบพาวเคดได้ไหมแสดงว่ามันมีปัญหาที่ไอ้กรงอนุบิสแล้วผมก็ต้องสร้างพาวเคดใหม่ไอ้ตอนนี้แหละถ้าคุณสร้างปิดข้างบนไปแล้วแล้วมันไปโผล่ข้างบนแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้คุณทำไงอ่ะคุณก็ต้องไปลื้อข้างบนถูกป่ะแล้วคือลื้อคิดว่ามันแล้วถ้าเกิดข้างบนน่ะแล้วคุณทำไว้แบบอย่างนี้แล้วอ่ะทำไว้แบบอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ต้องลื้อทั้งคุณไม่ต้องลื้อทั้งฟอร์แล้วคุณต้องลื้อพาวเคดทุกตัวเลยเหรอโอ้โหงานช้างเลยนะครับ ตายงานช้างเลยนะคือนี่ผมแค่ลื้ออันเดียวไงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยของผมทำไว้5เลเวลแล้วไงแต่ถ้าเกิดผมทำไว้3เลเวลผมก็ต้องลื้อออกลื้อข้างบนออกถูกป่ะแล้วถ้าเกิดคุณทำไว้10ชั้นอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดเผื่อไว้เลยนะ
พราะฉะนั้นถ้าคุณจะสร้างพาวเขตเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยคุณต้องทำไว้ความระดับความสูงที่5เลเวลครับไม่งั้นมีปัญหาบอกเลยมันจะมีปัญหาแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้แล้วคราวนี้ผมก็เอานี้ไปใส่เหมือนเดิมเนี่ยโอเคจบแล้วครับง่ายปัญหาแก้ได้แล้วแก้ได้แล้วง่ายนิดเดียวเห็นป่ะคือถ้าทำไว้5เลเวลมันแก้แค่จุดนั้นจุดเดียวไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิด3เลเวล4เลเวลอย่างเงี้ยผมมาเจอปัญหานี้ตอนทำชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ยแหละตอนแรกผมทำไว้3เลเวลไม่พอขยับขึ้นไป4เลเวลก็ไม่ได้อีกมีปัญหาอีกพอปิดทั้งฟอร์แล้วมันมีปัญหาไงตอนเช็คตอนแรกอ่ะมันไม่เป็นแต่พอปิดทั้งฟอร์แล้วอ่ะแม่งเป็นก็สุดท้ายก็ต้องขยับมาที่5เลเวลพอ5เลเวลแล้วโอเคหมดปัญหาก็จะไม่มีปัญหาละเนี่ยผมก็จะมายัดไว้ตรงนี้แม่งหมดเลยผมจะไม่ยัดไว้แบบจนเต็มเท่าไหร่นะคือมันสามารถยัดไว้ตรงนี้จนเต็มได้แต่มันจะแบบล้นจนไม่สวยอ่ะผมก็เลยแบบใส่เอาแบบพอดีไอ้ที่ตัวเล็กไอ้ที่แบบตัวไม่ใหญ่ผมก็ไม่ต้องยัดเยอะไอ้ที่ตัวใหญ่ๆผมก็อาจจะใส่2หรืออาจจะใส่ตัวเดียวหรืออาจจะใส่ตัวเดียวถ้ามันเป็นตัวบอสอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดูสวยหน่อยแต่ชั้นสูงๆอ่ะผมจะยัดไว้เยอะหน่อยครับแต่ชั้นที่2เนี่ยผมจะเห็นบ่อยก็จะแบบเอาให้มันดูเจริญหูเจริญตาพอเข้าใจใช่ไหมจะให้มันดูเจริญหูเจริญตาผมไม่อยากจะแบบเข้าเบสมาแล้วแบบเจออะไรแบบมีแต่หนอนเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมีแต่นกอัดแน่นอุดอู้อยู่อย่างเงี้ยผมไม่อยากจะเห็นแบบนั้นผมอยากจะเห็นแบบมาดูสวยงามมีกำลังดี3ตัว4ตัวไม่แออัดเกินไปตรงนี้ก็เป็นม้าน้ำแข็งตรงนี้ก็เป็นม้ามืดก็ดูเจริญหูเจริญตาตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรถ้าเกิดมีอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้ผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้แบบเราไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาไปเก็บส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่ผมจะเอาไว้เป็นวัตถุดิบผสมครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมทำไว้อะไรเนี่ยไอ้ Emperor มี Muscle Head Furious Regen ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันนี่หว่าก็เหมือนกันที่ผมทำไว้2เซตเลยเหรออ๋ออันนี้มีแบบไอ้ Emperor กับ Regen ไอ้ตรงนี้ผมว่าเอาออกก็ได้นะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นวัตถุดิบผสมอันนี้ผมน่าจะทำไว้นานแล้วล่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่ผมเอาไอ้เฟอร์เรียสอะไรนั่นออกแล้วก็ใส่อันนี้ไปครับแอทแทคจาก20จะเหลือ 10% แล้วก็ได้คูลดาวน์ลดลง 30% ผมว่าคุ้มนะก็จะสกิลได้ถี่ขึ้นสกิลได้ถี่ขึ้นครับเนี่ยถ้าเป็นไอเนี่ยอันนี้น่าจะดุร้ายมั้งถ้าชื่อไทยไอ้เฟอร์โลเคียสอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยจะถูกเบลโลเซียสอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นสูตรใหม่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเวิร์กสเลฟป่ะเออเนี่ยอันนี้เวิร์กสเลฟซีเรียสแล้วก็อาร์ตแล้วก็หากินกลางคืนครับเอาไว้ทำงานแช่เย็นผมก็จะทำไว้4แบบเนี่ยอันนี้ก็คงจะมีสปีดมีโจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับเพียงแต่ไอชั้นนี้ผมจะเอาแบบพวกเจริญหูเจริญตาผมจะมาไว้ใช้ที่ชั้นนี้ประมาณนี้อ่ะก็พอเข้าใจแล้วเนาะสำหรับฐานนี้อ่ะเนี่ยที่พูดไปพูดมาเนี่ยคลิปนี้ของผมยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะอันนี้จะเต็มแล้วเนี่ย29นาทีเนี่ย14ผมว่าผมมีเก็บไปด้วยป่ะน่าจะมีเก็บไปด้วยนะนี่ก็10กว่าแล้วเนี่ยเนี่ยคือมันออกไข่ไวมากครับเนี่ยผมรอทีเดียวแล้วค่อยจัดส่วนคลังก็ไม่มีอะไรอันนี้คลังใหญ่อันนี้แมวเหมือนเดิมอันนี้ผมเก็บยาพวกยาวัตถุดิบทำยาเอาไว้ครับแต่อาจจะทำฐานนี้ไหมอาจจะไม่เสมอไปก็คือ
คือไอ้ฐานเนี้ยไม่มีเลดบุกมอนไม่บุกแต่มอนเกิดแถวนั้นอาจจะมาเสือกแต่มีเมเทโอตกอาจจะมีเมเทโอตกเพราะฉะนั้นผมอาจจะได้ขวดยาน้ำยาอมฤตอะไรเนี่ยอีลิเซอร์ก็จะเอามายัดไว้ในอันนี้ครับมีดอกบัวอะไรผมก็จะเก็บไว้ในนี้หมดมียาเพิ่มค่าสเตตพออะไรพวกเนี้ยไอ้พวกวัตถุดิบอะไรทั้งหลายผมจะมาไว้ในนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดการคลังเฉยๆครับไอ้พวกนี้ก็โอนมาจากฐานอื่นไอ้9999เนี่ยอันนี้ผมโอนมาจากฐานอื่นไอ้ต้นฐานนี้ผมไม่มีหลอมไฟถูกป่ะไม่มีไฟเอาไว้หลอมเหล็กผมก็จะไปหลอมจากฐานใหญ่อันนี้ก็มีพาวโซก็จริงๆมีเครื่องบดอยู่นะแต่ว่าอยู่อีกฐานนึงผมก็โอนมาก็เอามาไว้ในเนี้ยไอ้พวก999ทั้งหลายส่วนใหญ่จะมาอยู่ในนี้อันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ครับบ่อน้ำมันผมสร้างทางลงไว้มีให้มาเก็บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำมันคือฐานเนี้ยคนที่จะใช้บ่อน้ำมันจะมีแค่อนูบิสมันจะมีแค่อนูบิสที่แบบทำแฮนดิเวิร์กทำออะไรพวกเนี้ยจะใช้มันค่าแซนมันจะลดไงมันจะลดไวมันก็จะมาใช้บ่อน้ำก็จะเนี่ยทำบ่อตรงนั้นไว้แล้วก็บ่อตรงเนี้ยเพราะยังไงตรงเนี้ยมันมีที่ว่างอยู่ผมเลยทำไว้และตรงนี้ผมเอาไว้สร้างกล่องเอาไว้อันนึงขวดลังถังไม้เอาไว้ให้มันใส่น้ำมันมีสร้างหลอดไฟไว้ด้วยครับมันจะได้แบบดูเจริญดีดูแบบหรูหราเจริญดีไม่มืดมัวตามนี้อ่ะสำหรับฐานนี้ของผมคงเอาไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวเราจะไปเจอฐานสุดท้ายเป็นพาร์ทที่3ครับซึ่งผมจะเรียกฐานนั้นว่าฐานฟาร์มเงินหน้าที่หลักของมันคือฟาร์มเงินเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฐานนั้นกันกับพาร์ทที่3พาร์ทนี้สวัสดีครับ